ทีทูไม่เยือนเด็กๆแล้วสวัสดีครับโอ้เด็กๆเห็นทีทูเป็นหุ่นยนต์แบบนี้เด็กๆรู้หรือเปล่าว่าทีทูก็รู้จักเก็บออมเงินด้วยนะก็เงินที่หมายถึงสิ่งที่เราสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งต่างๆที่ต้องการอย่างเช่นอาหารเสื้อผ้าหรือยาเป็นต้น ส่วนเงินประจำวันก็คือเงินที่เด็กๆได้จากพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ให้เราในแต่ละวันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่ารถค่าอาหารและซื้อสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละวัน <c oughs> และถ้าเหลือเก็บมาหยอดกระปุกอมสิน <c oughs> ก็ยอดเยี่ยมไปเลยนะเด็กๆที่ถูอว่าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องชมเราแน่ๆ จะให้เด็กๆรู้จักการเก็บออมเด็กๆก็ต้องรู้ก่อนว่าการเก็บออมเงินคือการเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละวันนะเด็กๆการเก็บออมเงินทำได้โดยวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละวันทีทูจะบอกเคล็ดลับให้ว่าเด็กๆต้องแบ่งเป็นค่าอาหารค่ารถค่าอุปกรณ์การเรียนจะได้เหลือพอสะสมเป็นเงินเก็บแบบที่เด็กๆเห็นในภาพนี่ไงล่ะ อีกอย่างที่เด็กๆต้องทำคือใช้เงินอย่างประหยัดเช่นการเลือกซื้ออาหารที่ทำขายในโรงเรียนเพราะมีราคาถูกสะอาดและปลอดภัยที่สำคัญก็คือเด็กๆต้องเลือกซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นจะใช้ไม่ซื้อของที่ไม่มีประโยชน์ทำตามทีทูบอกมีเงินเหลือเก็บแบบนี้แน่นอน แล้วมาคอยดูกันนะเด็กๆว่ากระปุกออมสินของใครจะเต็มก่อนกันพบกันอีกนะครับเด็กๆสวัสดีครับ